เราไปตรวจสอบรายละเอียดจากการถแถลงข่าวของนายสแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกตนะคะที่ระบุว่าที่ประชุมกกตมีมติรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต8จังหวัดเชียงใหม่โดยนางสาวศรีนวลบุญลือผู้สมัครพักอนาคตใหม่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสหลังไม่พบเรื่องร้องเรียนคัดค้านส่งผลให้การคำนวณสวสบัญชีรายชื่อเปลี่ยนแป,ปลง ทำให้พักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์ได้สสบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นพักละหนึ่งคนได้แก่นางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียนะคะสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐและนางสาวจิตพัฒน์หรือว่าคุณตั้นกฤษฎดากรสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ทาให้ขณะนี้มีสสในสภาครบทั้ง500คนเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อนำคะแนนมาคำนวณสสบัญชีรายชื่อใหม่นะครับก็เลยทำให้นายพีรวิทย เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อของพรรคไทยร,รักธรรมก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพไปโดยนายพีรวิทย์มีสถานภาพความเป็นสสเพียง65วันนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญให้นับสถานภาพย้อนไปตั้งแต่วันเลือกตั้งแต่ว่าถ้านับการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็3วันเท่านั้นในการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาเลยกลายเป็นสสที่มีอายุการทํางานสั้นที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ครับ มีเวลาทํางานเพียงแค่สามวัน<ช>แล้วก็พ้น สมาชิกภาพาไปเรียบร้อยลองเลยคธิที่การกรกะตก็ได้ชี้แจงผลการคำนวณคะแนน,นที่ทำให้พักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์ได้รับสสเพิ่มพักละหนึ่งคนว่ากรกตได้ดำเนินการคำนวณตามกฎหมายซึ่งการคำนวณไม่ใช่แค่ว่านำคะแนนเฉพาะเขต8มาคำนวณเท่านั้นแต่ว่าเป็นการนำคะแนนทั้งประเทศมาคำนวณใหม่ทั้งหมดค่ะก็เลยทำให้มีสสเพิ่มมาสองคนแต่ว่าอีกหนึ่งท่านก็พ้นสมาชิกภาพาไปนะคะ ไปฟังเสียงรองเลขาธิการกรกตกันสักหน่อยค่ะการคำนวณครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เอาคำนวณเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับต้องเอาคะแนนที่เขตแปดเนี่ยไปรวมกับคะแนนที่มีอยู่เก่าแล้วมาประมวลผลใหม่เลยเหมือนกับนับ,น,บนับหนึ่งใหม่เลยไม่ใช่เอาเอาเฉพาะของเขตแปดมามาคำนวณใหม่ก็ทีนี้อยู่ที่ว่า,าพักไหนจะได้เศษมากกว่ากันถมยกตัวอย่างบางพักเลยนะครับใช้เศษไปแล้วเนี่ย กลับมาเนี่ยมาคำนวณใหม่เนี่ยมันเศษมันลดมาเนี่ยครับมันคือว่าเศษตัวนั้นมันถูกใช้ไปแล้วบางพักเขามีเศษแต่ไม่ไม่ได้ใช้แต่ไม่ได้คะแนนเติมครั้งนี้ก็จะทําให้เพิ่มขึ้นมานี่ก็พูดแบบ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 เหมือนกัแบบแบบแบบพูดให้ไปเข้าใจเหมือแนบบคิดว่าอาจจะเขาทําให้เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยนะครับว่าคือมันอยู่ที่เศษอย่างถ้าดูตามเนี้ผมผมดูเร็วๆเนี่ยนะครับอย่างพักที่ได้รับการเลือกตั้งอ่ที่พักที่ จากตำแหน่งเนี่ยเขาแพ้อยู่ประมาณสาาคะแนนคะแนนดิบนะครับเนี่ยก็จุดนิดเดียวเองนะครับนีค่คือคือคือการการคือเลือกตั้งแต่ละครั้งก็อาจจะมีผลแบบนี้แหละครับว่าเมื่อไปคํานวณใหม่เนี่ยก็จะทําให้ผลเปลี่ยนแปลงไปอาจจะสักมีคนอาจจะไม่ใช่ลําดับสุดท้ายด้วยซ้ําไปอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองพักก็แล้วแต่ผลการเลือกตั้งในแต่ละครั้งครับ คือการเลือกตั้งทางนี้เป็นแบบจัดสรรนสมผสมนะครับ,รบเราเราไม่ได้เลือกแยก คนกับเขตเหมือนกับครั้งที่ครั้งก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการเลือกคนก็คือเลือกเลือกเขตนี่แหละนะฮะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็บัญชีรายชื่อต้องคำนวณใหม่หมดมนะครับอย่างเรื่องที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ได้เพิ่มมาพักคละ1หนึ่งคนในขณะที่นายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของไทยรักธรรมเนี่ยหลุดไปเพราะว่าเขาเป็นพักที่ได้คะแนนรวมทั่วประเทศน้อยที่สุดในบรรดาพักที่ได้สสเข้ามา11พักเล็กนะครับ คือได้มา33,787คะแนนพอมีการคำนวณใหม่เพราะว่าพอ เอาคะแนนที่ได้จากเขต8ทั้งหมดเนี่ยของทุกพักเลยนะครับมารวมใหม่เนี่ยพอคำนวณกันใหม่ปุ๊บเนี่ยพักที่ได้คะแนนน้อยสุดก็หลุดออกไปนะครับผลจากการคำนวณคะแนน,นใหม่ก็พบว่าสสบัญชีรายชื่อในขั้นสุดท้ายของพักประชาธิปัตย์จะต้องได้เพิ่มมา1คนนะฮะซึ่งก็คือคุณตันจิตพัฒกริดากรนนั่นเองซึ่งคะแนนเนี่ยก็ชนะจำนวนสสบัญชีรายชื่อขั้นสุดท้ายของไทยรักธรรมไปเพียงแค่0 0 0 2 7คะแนนเท่านั้นแต่ว่ามันก็เป็น ตามกติกาที่รัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายลูกบัญญัติไว้นะครับเพราะฉะนั้นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะฮะคือคุณตั้นเนี่ยได้ได้คะแนน19.4094คนนะเออประชาธิป,ปัตย์เนี่ยได้สสบัญชีรายชื่อ1 9 4 0 9 4คนส่วนไทยรักธรรมเนี่ยได้04 0.4067คนเพราะฉะนั้นประชาธิป,ปัตย์มีเศษสูงกว่านะครับก็จะได้บัญชีรายชื่อเพิ่มไป สำหรับลำดับผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐผู้ที่จะได้เข้ามาเพิ่มก็คือนางสาววัฒนยาวงโอภาสีผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่19ส่วนพรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณตั้นนะคะนางสาวจิตพัฒกิจดากรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่20ทั้งนี้ในช่วง1ปีหลังวันเลือกตั้งก็คือหลังวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาหากต้องมีการเลือกตั้ง สสเขตจะต้องมีการรวมคะแนนของแต่ละพักเพื่อคำนวณสสบัญชีรายชื่อใหม่ซึ่งจะทําให้มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงสสบัญชีรายชื่อลำดับสุดท้ายของแต่ละพัก กรณีที่มีสสบัญชีรายชื่อมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าพักที่ได้สสบัญชีรายชื่อมาเพียงคนเดียวก็มีโอกาสจะหลุดจากตำแหน่งสสได้เช่นเดียวกับกรณีของคุณพีรวิทย์ได้เหมือนกันนะคะ,ะบบก็อยา่างที่ทคุณคุณป๋องนะคะคได้แจ้งวิธีการคำนวณให้ว่ามีการปัดเศษยังไงก็เป็นที่มาของสสของพักพลังประชารัฐแล้วก็พัก ประชาธิปัตย์ที่เพิ่มมาที่นั่งและออพักละหนึ่งที่นั่งใช่คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขียนข้อมูลไม่ครบไปเขียนแค่ว่าอนาคตใหม่ชนะได้มาหนึ่งแล้วทำไมพักที่แพ้ถึงได้มาอีกพักละ <มา S 2> หนึ่งจริง,รง,รงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันมันคนละส่วนกันนะครับแล้วกติกาอันนี้เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่เป็นปีก่อนมีการเลือกตั้งแล้วเขาไม่สามารถล็อกได้เพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายเลือกตั้งแล้วจะมีเลือกตั้งซ่อมไหมซ่อมแล้วใครจะชนะใครจะได้กี่คะแนนะนะฮะมันกําหนดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ